อยากดูข่าวแซ่บวิเคราะห์ลึกอย่าลืมกด Subscribe ที่ช่อง YouTube วันบันเทิงอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับคุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่เรื่องอบอุ่นหัวใจกันต่อนะคะของหนุ่มคนนี้ค่ะเต้ยพงศกรหนุ่มคนนี้คืองานแม้จะแน่นแค่ไหนแต่ว่าความกตัญญูต่อพ่อกับแม่ของเขาเนี่ยนะคือวันเกิดที่ผ่านมาเนี่ยหนุ่มเต้ยก็ไม่พลาดนะคะพาทั้งสองท่านไปสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขด้วยกันดูสิคือนี่คือภาพครอบครัวของเขานะคะแล้วก็เวลามีวันเกิดหรือมีอะไรก็มักจะพากันไปทั้งบ้านแบบนี้คือกตัญญูกับคุณพ่อคุณแม่ยังไม่พอเต้ยเองยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เจ้าตัวเนี่ยเขาทำอยู่ตลอดนี่คุณผู้ชมเห็นภาพไหมคะพงศกรมอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอำนาจเจริญในฐานะที่เขาเคยเรียนที่นี่ก็คือเป็นศิษย์เก่าด้วยนะคะแล้วครั้งต่อไปก็จะไปมอบทุนการศึกษาในช่วงต้นปีหน้าด้วยอ่ะไปฟังเจ้าตัวเล่าค่ะทุนการศึกษาจริงๆผมไปทุกปีให้เด็กโรงเรียนอำนาจเจริญเพราะว่าเป็นโรงเรียนเก่าผมครับล่าสุดมีทุนนักกีฬาด้วย wow. นักกีฬาเทนนิสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีทุนนักกีฬาเรียนดีให้ทุกปีครับให้ทุกปีเลยอันนี้ยืนยันให้ทุกปีครับเยอะครับ50ทุนอะไรแบบนี้หลายเยอะๆเหมือนกันครับอยากช่วยเองมากกว่าครับเพราะว่าเป็นโรงเรียนเก่าเราด้วยคุณครูทุกคนก็ดีใจที่แบบไม่ลืมโรงเรียนเก่าอยากให้กำลังใจเด็กๆเล็กๆน้อยๆครับเรียนดีมากๆเลยแต่ว่าไม่มีทุนการศึกษาเราก็เลยอยากจะมอบให้เขาอะไรแบบนี้โอ้ยทำไปเรื่อยๆครับทำไปเท่าที่กำลังเราทำไหวครับโอ้โหกตัญญูต่อพ่อแม่แล้วก็ยังตอบแทนสังคมด้วยนะคะอันนี้เรียกว่าหล่อทั้งภายนอกแล้วก็ภายใน